ป็นข้าวโพดออกมาครับธรรมชาติก็เหมือนบ้านเราเลยเราไปต่อกันที่ร้านหมูกระทะนะหมูกระทะสไตล์กัมพูชานะครับมีเครื่องเคียงมากมายครับออปชั่นเยอะเลยนะการเป็นหม้อต้มนะครับส่วนด้านริมเนี่ยเป็นทิปปิ้งนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อลงก่อนเลยครับแล้วก็มีกับไข่คุกกับเนื้อติ่งด้านข้างครับนั่นครับหม้อต้มก็จะมีพวกเส้นพวกลูกชิ้นพวกลูกชิ้นปลาลูกเห็ดนะครับแล้วก็มีพวกไส้กรอกชีสนะครับผักหม้อต้มก็ต้มตรงกลางครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นปิ้งย่างปิ้งย่างด้านข้างนะครับเดี๋ยวทำให้เราเลยครับมาปิ้งด้านข้างครับวิธีการกินซุปใช่ใช่ใช่ได้เลยครับเราจะลองจิ้มครับน้ำจิ้มเนี่ยจะมีสองแบบนะจิ้มแยกนี่จะไม่ค่อยจะแตกจิ้มผสมกันนี่ก็อร่อยดีเสร็จจากนี้เราก็ไปต่อกันที่นี่ครับรัศมีสารภาพนะครับเป็นเน้นโมนูเมนต์นะครับนี่ครับสวยงามครับเราเดินไปนิดนึงแล้วก็เจอกับไอ้โฟร์ดอีกที่นึงนะครับเป็นคล้ายข้าวเหนียวกลอยบ้านเรานะครับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ใส่มะพร้าวงาถั่วครับเสร็จแล้วเราก็จะโรยน้ำตาลปิดท้ายนะครับมะพร้าวนะครับเหนียวกลอยใช่ไหมมีงามีถั่วเลยเป็นมะพร้าวถัดจากนี้เราก็เดินไปนิดนึงครับเนี่ยแต่อยู่ใกล้กันเลยครับกับอนุสาวรีย์สารภาพนะครับเป็นป้าป้านันโรดมเสียงครับที่คนกัมพูชาเรียกกันนะครับเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงสมเด็จนันโรดมเสียงนู่นนะครับจะอยู่ใจกลางเมืองครับไฟนั้นเป็นนากาเวอร์นะฮะอยู่ใจกลางเมืองเลยครับมองเข้าไปจะเห็นเลยครับสองอนุสาวรีย์เป็นเส้นทางเดินตรงกลางนะครับใจกลางเมืองครับไปดูด้านไกลก็มีนักท่องเที่ยวคนกัมพูชาก็ชอบมาออกกำลังกายในแถบนี้นะฮะจากนี้เราก็มานั่งกินกาแฟรอเครื่องขึ้นครับที่ร้านจาว่าคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่ครับร้านกาแฟที่กัมพูชาเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าส่วนใหญ่จะมีรูปภาพขายในแกลเลอรี่นะครับไม่ใช่ร้านกาแฟอย่างเดียวนะครับนี่เป็นร้านกาแฟที่ทำเลดีมากนะครับอยู่ติดกับรัศมีนะครับอยู่ใจกลางเมืองนะครับมีรูปภาพขายมีรูปภาพโชว์ให้ดูนะครับจะเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดเลยครับในกัมพูชานะครับมาดูบรรยากาศร้านนี่เป็นชั้น2ครับมี2ชั้นนะชั้น2นี่จะเป็นโอเพ่นแฮร์จะบรรยากาศดีกว่านะครับมองไปนี่วิวจะสวยมากครับเราก็ใช้เวลามารอเครื่องขึ้นกันอยู่ที่ร้านกาแฟจาว่าเนี่ยเรามองไปที่เห็นเลยมีสตรอเบอรี่ป้าป้าเราหลบเสียงนู่นก็สั่งน้ำมากินอย่างระหว่างรอเครื่องขึ้นครับเราก็ใช้เวลาช่วงสุดท้ายอยู่ในที่ร้านสามรุ่มสเปเชียลซีเอ็ดกรุ๊ปนี่ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ